หลายๆคนบอกเราว่า Roots เนี่ยเสิร์ฟกาแฟทีละแค่ 2-3 ตัวเองในช่วงหนึ่งแล้วกว่าเขาจะกินกาแฟจากพี่ๆฟาร์มเมอร์ของ Roots ให้ครบทุกคนเนี่ยก็กินเวลาเข้าไปต้องหลายเดือนบางทีก็เกือบ1ปีเลยหลายคนก็ถามว่าทำยังไงหน้าเราจะชิมกาแฟของพี่ๆฟาร์มเมอร์ของ Roots เนี่ยได้พร้อมๆกันทีละหลายๆตัววันนี้เราก็มีข่าวดีมาบอกทุกคนว่า Roots ได้ออก Drip Bag ที่มันเป็นเซตที่ชื่อว่า Collaborator Seriesกาแฟที่อยู่ใน Collaborator Series เนี่ยก็เป็นกาแฟจากพี่ๆฟาร์มเมอร์ที่เราทำงานด้วยแบ่งออกเป็น process 4แบบเป็น process แบบ wash แบบ honey แบบ natural แล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยเป็น experimental process หรือว่า process ที่เราทดลองเรามาเริ่มจากกาแฟ wash ดีกว่ากาแฟ wash พูดง่ายๆก็คือว่าพี่ๆฟาร์มเมอร์หรือว่าพี่ๆ processor เนี่ยเขาจะเก็บกาแฟที่เป็นผลสดมาแล้วเขาก็จะเอาผลเนี่ยมาปอกเปลือกออกพอเขาปอกเปลือกเราก็จะเจอเม็ดกาแฟที่มันอยู่ข้างในมันถูกหุ้มด้วยเมือกเขาก็จะเอาไปหมักให้มันเกิดรสชาติพอหมักจนได้ที่เนี่ยเขาก็จะเอามาล้างแล้วก็เอาไปตากกาแฟแบบ wash process เนี่ยก็เลยเป็น process ที่มันสามารถโชว์คาแรคเตอร์ที่แท้จริงของกาแฟออกมาได้กาแฟ wash ตัวแรกเนี่ยมาจากดอยปังขอนจังหวัดเชียงรายดอยปังขอนเนี่ยเป็นดอยที่ผลิตกาแฟเยอะมากเลยนับเป็นประมาณสัก 10% ของกาแฟทั้งหมดที่มีในประเทศไทยกาแฟปังขอนตัวนี้เนี่ยก็ถูกผลิตโดยโปรดิวเซอร์ที่ชื่อว่า Bean Spy กาแฟตัวนี้ถูกผลิตในสเกลที่ค่อนข้างใหญ่การผลิตกาแฟสเกลที่ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยก็เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งของโปรดิวเซอร์ที่จะสามารถผลิตกาแฟให้มีคุณภาพดีได้ทั้งล็อตกาแฟวอชตัวนี้ก็มีรสชาติที่น่าสนใจเพราะเป็นกาแฟวอชที่มีรสชาติที่สะอาดมีรสชาติที่หวานมีรสเหมือนกับคาราเมลแล้วก็มีรสเปรี้ยวที่เหมือนกับพลัมหรือว่าลูกไหนนั่นเองกาแฟวอชตัวต่อไปก็คือกาแฟมาจากฟาร์มของพี่สีเนี่ยเป็นฟาร์มเมอร์ที่เราทำงานด้วยคนแรกๆเลยมาจากหมู่บ้านขุนลาวจังหวัดเชียงรายจุดนึงที่ค่อนข้างน่าสนใจเกี่ยวกับฟาร์มพี่สีเนี่ยก็คือพี่สีมีสายพันธุ์กาแฟที่หลากหลายอยู่ในฟาร์มแล้วเวลาพี่สี process กาแฟเนี่ยพี่สีจะเก็บกาแฟมาแล้วยังไม่ปอกเปลือกจะทิ้งไว้1วันก่อนหรือว่าเราเรียกว่า delay pulping การ delay pulping เนี่ยคือการที่ทำให้กาแฟเนี่ยได้เพิ่มความหวานอยู่ในเมล็ดแล้วหลังจากผ่านไป1วันเนี่ยก็จะปอกเปลือกกาแฟแล้วก็จะเอามาทำเป็น process แบบ wash ปกติกาแฟของพี่สีมีรสผลไม้ที่ค่อนข้างชัดเจนมีรสเหมือนกระตังเมที่เราเรียกว่านิวกาแล้วก็มีเมาส์ฟิลที่ค่อนข้างกลมกว่ากาแฟวอชปกติทั่วไปตัวต่อไปของกาแฟวอชเนี่ยก็คือกาแฟที่มาจากพี่โสภาอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่กาแฟของพี่โสภาที่ค่อนข้างพิเศษกว่าตัวอื่นๆเนี่ยก็เพราะว่าฟาร์มที่มาจากหมู่บ้านแม่เทยอำเภออมก๋อยเนี่ยเป็นฟาร์มที่มีความชื้นในอากาศเนี่ยค่อนข้างต่ำกว่าปกติและเมื่อความชื้นในอากาศค่อนข้างต่ำเนี่ยทำให้ไมโครบหรือว่าจุลินทรีย์ที่ใช้ในการเฟอร์เมนต์กาแฟเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นยีสต์และยีสต์เนี่ยก็จะให้กลิ่นหอมในการเฟอร์เมนต์กาแฟและเมื่อเราทำการโปรเซสกาแฟที่ไมโครบเกือบทั้งหมดเนี่ยเป็นยีสต์เนี่ยมันจะทำให้กาแฟเนี่ยมีกลิ่นและมีรสชาติที่มันหอมฟุ้งกว่าปกติกาแฟของพี่โสภาเนี่ยก็จะมีรสของผลไม้ที่ชัดเจนรสผลไม้ที่ว่าก็จะคล้ายกับกระเจี๊ยบคล้ายกับแบล็คเคอร์แรนท์แล้วก็คล้ายกับเชอร์รี่กาแฟตัวนี้เป็นกาแฟที่มี acidity ที่ bright เป็นพิเศษกาแฟ3ตัวต่อไปใน Collaborator Series เนี่ยก็จะเป็นกาแฟที่ผลิตโดยวิธี Honey Process Honey Process เนี่ยคือเราจะเริ่มวิธีการผลิตเหมือน Wash เลยก็คือเราจะเก็บกาแฟมาเราจะปอกเปลือกมันออกเมื่อเราปอกเปลือกปุ๊บเนี่ยเราจะเอากาแฟไปตากเลยแล้วระหว่างตากเนี่ยเมือกของกาแฟเนี่ยมันก็จะถูกเฟอร์เมนต์ไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองแล้วก็เหลืองเข้มขึ้นหลายคนบอกว่าสีเหลืองเนี่ยมันเหมือนกับน้ำผึ้งเราเลยเรียกว่า Honey Process กาแฟ Honey Process ตัวแรกเนี่ยก็มาจากพี่หนุ่ยและพี่อ้อยกาแฟตัวนี้เป็นกาแฟที่ไม่ได้ปลูกสูงมากจริงๆรสชาติมันเนี่ยไม่ค่อยซับซ้อนแต่ด้วยความที่พี่หนุ่ยพี่อ้อยเนี่ยเขาชอบทดลองพี่หนุ่ยพี่อ้อยเลยลอง process ตัวนี้โดยใช้ยีสต์ใส่เข้าไปในการ fermentation และเมื่อ ferment กาแฟตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยพี่หนุ่ยพี่อ้อยก็จะปอกเปลือกกาแฟตัวนี้แล้วก็นำไปตากเป็น honey process ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือยีสต์เนี่ยมันจะทำให้กาแฟตัวนี้มีรสชาติที่มันซับซ้อนมากขึ้นรสชาติของกาแฟของพี่หนุ่ยพี่อ้อยเนี่ยจะคล้ายๆกับถั่วพิสตาชิโอมีรสผลไม้เข้ามาแซมนิดนึงคล้ายๆกับแครนเบอรี่และมีเมาส์ฟิลที่มันครีมมี่หรือว่านุ่มนวลมากกว่าปกติกาแฟตัวที่2ของ Honey Process เนี่ยก็คือกาแฟจากพี่เคเลบพี่เคเลบเนี่ยเป็นมิชชันนารีที่อยู่ที่จังหวัดน่านพี่เคเลบทำกาแฟก็เพราะว่าอยากให้ชาวบ้านชาวไพรเนี่ย
ได้เห็นว่าอาชีพการทำกาแฟเนี่ยเป็นอาชีพที่มีรายได้ที่มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนกาแฟฮันนี่ตัวเนี้ยมันเป็นฮันนี่ที่เราชอบค่อนข้างเป็นพิเศษเพราะว่ามันมีรสชาติแบบคลาสสิกฮันนี่โปรไฟล์กาแฟฮันนี่ตัวนี้มีรสชาติเหมือนน้ำตาลที่ค่อนข้างเยอะมีรสเหมือนกับท็อฟฟี่มีผลไม้มาแซมนิดๆและที่สำคัญกาแฟตัวนี้ปลูกค่อนข้างสูงมันเลยมีความคอมเพล็กซ์หรือว่าความซับซ้อนของรสชาติเนี่ยที่เยอะเป็นพิเศษมาถึงกาแฟฮันนี่ตัวสุดท้ายกาแฟตัวนี้มาจากพี่ชาตรีมาจากหมู่บ้านขุนช่างเคี้ยนจังหวัดเชียงใหม่พี่ชาตรีทำฮันนี่โปรเซสตัวนี้ด้วยวิธีที่ไม่ค่อยเหมือนใครอาจจะเป็นเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างที่จะชอบทดลองเกี่ยวกับการเฟอร์เมนเทชันพี่ชาตรีเริ่มจากนำกาแฟที่เป็นผลเชอร์รี่เนี่ยนำมาหมักในกระสอบประมาณ2วันและหลังจากนั้นก็นำกาแฟเนี่ยมาปอกเปลือกและนำไปหมักในถังอีกรอบนึงประมาณอีก 2-3 วันหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเอากาแฟที่หมักเสร็จแล้วเนี่ยไปตากให้เป็นฮันนี่โปรเซสปกติการหมักที่มันเยอะกว่าปกติเนี่ยทำให้กาแฟตัวนี้มีรสชาติของผลไม้ที่เยอะมากกาแฟตัวนี้เป็นกาแฟที่ฟรุตตี้มากกว่าฮันนี่โปรเซสแบบปกติเราจะได้รสแอปริคอตแล้วก็เบอร์รี่แล้วก็จบด้วยความฉ่ำของผลไม้ process ก่อนสุดท้ายเนี่ยเป็นอีก process นึงที่หลายๆคนชื่นชอบเราเรียกว่า natural process หรือหลายคนก็อาจจะเรียกว่า dry processวิธีแบบนี้คือการทำกาแฟแบบดั้งเดิมคือเราจะเก็บผลกาแฟสุกมาแล้วเราก็จะตากมันทั้งผลเนี่ยให้แห้งเลยอาจจะใช้เวลาประมาณ 25-35 วันการทำ natural process เนี่ยระหว่างที่ผลกาแฟมันถูกความร้อนตากค่อยๆให้มันแห้งเนี่ยมันก็จะเกิดการ fermentation ที่มันอยู่ข้างในผลกาแฟเนี่ยเยอะมากทำให้กาแฟ natural process เนี่ยมีรสชาติที่มันชัดเจนมีรสที่เข้มข้นแล้วก็จัดจ้านกาแฟ natural process ตัวแรกเนี่ยก็มาจากอาเทนเป็นฟาร์มเมอร์ที่อายุน้อยที่สุดที่เราทำงานด้วยมาจากอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่อาเทนจะมีวิธีทำ natural process เนี่ยที่ค่อนข้างละเอียดกว่าคนอื่นอาเทนจะเริ่มจากการที่เก็บเมล็ดกาแฟเชอร์รี่มาและคัดสีให้เมล็ดเชอร์รี่เนี่ยมีสีเดียวกันและเมื่อได้เมล็ดที่มีสีเดียวกันแล้วเนี่ยอาเทนก็จะนำไปหมักในถังประมาณ 1-2 วันให้กาแฟค่อยๆเพิ่มรสหวานแล้วก็เพิ่มการ fermentation ก่อนกาแฟของอาเทนเลยเป็นกาแฟที่ฟรุตตี้มีรสผลไม้เยอะคล้ายๆกับเบอร์รี่แล้วก็เคอร์แรนต์กาแฟเนเชอรัลตัวต่อไปเนี่ยเราจะเรียกว่ามันเป็นกาแฟเนเชอรัลสายฮาร์ดคอร์กาแฟตัวนี้มาจากพี่แสนชัยมาจากดอยปังขอนจังหวัดเชียงรายที่เราเรียกว่าเนเชอรัลสายฮาร์ดคอร์เนี่ยก็เพราะว่ากาแฟตัวนี้มีรสฟังกี้ที่ชัดเจนมากทั้งนี้ก็เพราะว่าก่อนที่พี่แสนชัยจะนำกาแฟไปตากเนี่ยก็นำกาแฟทั้งผลเชอร์รี่เนี่ยไปหมักแบบแอนแอโรบิกหรือแบบที่ไม่โดนอากาศออกซิเจนนั่นเองกาแฟของพี่แสนชัยเลยมีรสชาติฟังกี้ที่ชัดเจนพูดง่ายๆก็คือใครที่เป็นคอกาแฟเนเชอรัลเนี่ยก็อาจจะชอบมากหรือใครที่ไม่ค่อยชอบกาแฟเนเชอรัลเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่ากาแฟตัวนี้เป็นรสชาติที่ตื่นเต้นมากเป็นพิเศษมาถึงกาแฟเนเชอรัลตัวสุดท้ายนั่นก็คือกาแฟของพี่จรูนมาจากหมู่บ้านขุนลาวจังหวัดเชียงรายพี่จรูนก็เป็นหนึ่งในฟาร์มเมอร์คนแรกๆที่เราทำงานด้วยมา7ปีแล้วพี่จรูนทำกาแฟเนเชอรัลตัวนี้ด้วยวิธีที่ไม่ค่อยเหมือนใครก็เริ่มจากการที่พี่จรูนเอาผลกาแฟเชอร์รี่สดเนี่ยมาใส่ไว้ในตะกร้าและตะกร้าเนี่ยก็จะอยู่ในห้องที่มีเครื่องดูดความชื้นภายในห้องนี้กาแฟก็จะค่อยๆแห้งเพราะว่าเครื่องดูดความชื้นเนี่ยจะดูดเอาความชื้นที่ระเหยออกมาจากเมล็ดกาแฟเนี่ยออกไปเรื่อยๆโดยที่กาแฟตัวนี้ไม่โดนความร้อนเลยกาแฟตัวนี้ก็จะเป็นกาแฟที่มีรสชาติของสตรอเบอรี่ที่ชัดเจนมีรสชาติของแมคคาดามียาเข้ามาแทรกและเป็นกาแฟที่ค่อนข้างหนักแน่นส่วนกาแฟตัวสุดท้ายของ Collaborator Series เนี่ยก็มาจากพี่นาวินอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายพี่นาวินได้รับแรงบันดาลใจในการ process กาแฟเนี่ยก็เพราะว่าพี่นาวินได้ไปเห็นการทำ process ของโกโก้การทำ process ของเมล็ดโกโก้เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกับการ process เมล็ดกาแฟก็ตรงที่เวลาเราทำ process โกโก้เนี่ยเราจะใช้เวลา fermentation นานเป็นพิเศษพี่นาวินก็เลยสงสัยว่าถ้าเกิดเรานำผลเชอร์รี่สดเนี่ยมา ferment ในถังให้นานกว่าปกติเนี่ยเป็นระยะเวลาประมาณ5วันเนี่ยมันจะเกิดรสอะไรขึ้นผลลัพธ์ที่ได้ก็คือกาแฟตัวนี้มีรสชาติของการ fermentation ที่ไม่เหมือนปกติเราจะสามารถได้รสของฝรั่งและรสของคาคาวนิปส์ในกาแฟตัวนี้นี่ก็คือกาแฟทั้ง10ตัวที่เราดีใจแทนหลายๆคนเนี่ยที่หลังจากนี้เราจะสามารถได้ชิมกาแฟจากพี่ๆคอลลาโบเรเตอร์หลายๆคนของRootsเนี่ยได้พร้อมๆกันแล้วครับ